ประชาชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนในแนวหน้าที่พร้อมจะเสียสละไม่เพียงแค่ความสุขทางกายนะครับแต่ก็ยอมที่จะเสียสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่อาศัยใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขจนถึงทุกวันนี้แม้เมื่อไม่มีภัยสงครามแต่ก็ยังคงมีข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องทำงานนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนพ่อตัวชายแดนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องห่างจากครอบครัวเป็นที่รักจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เพื่อจะป้องกันประเทศการลุกล้ำอธิปไตยและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับซึ่งวันนี้ก็มีภัยอันตรายมากมายทั้งภัยคุกคามในรูปแบบเดิมและในรูปแบบใหม่นะครับจากการกระทำผิดกฎหมายการก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันให้กำลังใจส่งคำอวยพรให้พวกเขาปลอดภัยรวมทั้งผมขอเชิญชวนพวกเราแนวหลังทุกคนได้ร่วมการแสดงออกถึงความมีน้ำใจตอบแทนความเสียสละด้วยการอุดหนุนดอกป๊อปปี้ดอกไม้สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ฐานผ่านศึกนะครับโดยการซื้อหรือบริจาคทรัพย์สำหรับการสงเคราะห์ฐานผ่านศึกที่รับบาดเจ็บรักษาตัวพิการหรือเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะช่วยกันดูแลครอบครัวของเขาให้มีความสุขต่อไปนะครับเขาขาดหัวหน้าครอบครัวก็ขอให้ดอกป๊อปปี้ได้มีการผลิบานอยู่ในใจของทุกคนสานใจแนวหลังสู่แนวหน้านะครับร่วมกันทำให้แผ่นดินที่พวกเราหรือพวกเขารักษากันไว้ด้วยชีวิตนั้นเป็นแผ่นดินแห่งความสุขสันติของประชาชนทุกคนนะครับสำหรับการไปรูปแบบการทำงานในการร่วมมือกันสร้างชาติตามแนวทางประชารัฐนั้นผมเห็นว่าน่าจะเป็นการคืนความสุขเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับคนในชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไปรูปประเทศและการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคตวันนี้ผมอยากจะหยิบยกตัวอย่างการดำเนินการแบบประชารัฐในพื้นที่ที่ผมได้ไปเยี่ยมเยือนด้วยตัวเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนและท้องถิ่นที่สามารถจะเป็นแบบอย่างในการยืนบนลำแข้งของตัวเองได้ในระยะที่หนึ่งดังนี้นะครับที่ตำบลบึงประทูอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆอาทิเช่นการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในการทำการเพาะปลูกพืชตามที่รัฐบาลได้ให้คำแนะนำไปนะครับแล้วก็ได้เข้าถึงกองทุนต่างๆที่รัฐได้ส่งเสริมไปนะครับก็ทำให้เกิดช่องทางการรับการหนุนนั้นสั้นลงแล้วก็ตรงกับความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านเริ่มในตัวเองได้นะครับตามคำแนะนำมันก็จะสะดวกแก่การบริหารการของรัฐบาลและของท่านเองด้วยนะครับในการรวมกลุ่มเช่นการใช้ตัวมือทางเกษตรร่วมกันหรือการรวมกลุ่มการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันและร่วมกันทำการแปรรูปสร้างนวัตกรรมทำการตลาดร่วมกันอีกนะครับแบ่งปันกันจะมีอยู่ส่วนแรกก็คือส่วนที่ต้องใช้ภายในพื้นที่ของตัวเองในกลุ่มของตัวเองนะครับอันที่สองค้าขายในชุมชนหรือแปรรูปขั้นที่หนึ่งจากนั้นก็ไปส่งไประยะที่สองนะครับส่งไปโรงงานส่งไปอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเกิดเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับเราก็ได้เห็นความร่วมมือภาครัฐเอกชนประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ผมไปเยี่ยมมานั้นได้ช่วยกันขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีนะครับนับตั้งแต่กอจังหวัดลงมาถึงระดับชุมชนหมู่บ้านนะครับสำหรับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งที่ผ่านมานั้นได้มีการทำนาปลังสูงขึ้นถึง 268,000 ไร่แต่หลังจากที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือในปีนี้นะครับจากพี่น้องเกษตรกรให้ลดการปลูกข้าวนาปลังเนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากภัยแล้งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในพื้นที่นอกจากเรื่องการรวมแปลงแล้วอะไรแล้วนะครับก็มีเรื่องของการขอความร่วมมือเรื่องการทำนาปลังนะครับก็ทำให้ปีนี้พื้นที่ทำนาปลังที่ผมไปเยี่ยมมาเนี่ยลดลงเหลือเพียง 7,135 ไร่ขอบคุณนะครับขอบคุณจริง
นะโดยเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่และพืชผักอายุสั้นแทนเช่นถั่วเขียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พริกมะเขือถั่วฝักยาวแล้วก็ใช้แหล่งน้ำจากบ่อบาดาลระดับตื้นนะครับก็สามารถทำให้มีรายได้ดีมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดไทยมารับซื้อถึงที่นะครับมีการขยายพื้นที่การปลูกผักมากขึ้นแทนการนาปลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของนโยบายประชารัฐของรัฐบาลนะครับอย่าไปฟังใครที่กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือเกษตรกรคือถ้าทำตรงกับนโยบายทำตามสิ่งที่เราแนะนำมันก็เร็วขึ้นนะครับมันก็เกิดผลสมฤทธิ์หลายคนก็เล่าผมฟังว่ารายได้เขาดีกว่าเดิมมากดีขึ้นมากกว่าทำนาอีกนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือรัฐบาลก็ต้องควบคุมดูแลในเรื่องการปริมาณการปลูกแล้วก็การตลาดให้ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการสมเครื่องมือเครื่องใช้ในเรื่องของการทำเทคโนโลยีนะครับนำเทคโนโลยีที่เราจะต้องเพิ่มเติมลงไปนะครับแล้วก็เพื่อจะแข่งขันลดราคากับภาคเอกชนที่ได้มีการให้เช่าไม้เครื่องมือเครื่องจักรแต่ราคามันแพงนะครับในการไถในการเก็บเกี่ยวแล้วแต่รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเป็นแนวทางไว้นะครับวันหน้าจะได้เดินหน้าไปได้ด้วยดีมั่นคงทุกคนจะได้รวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งหากพร้อมใจกันรับฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันอาจจะยากนะครับระยะแรกเพราะว่าเคยทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลลงรายละเอียดทุกเรื่องนะครับไม่ได้คิดเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปง่ายๆนะครับไม่ใช่เพราะนั้นภาครัฐก็ได้สนับสนุนเงินลงทุนผ่านสินเชื่อจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์นะครับเมล็ดพันธุ์พืชมงความรู้ในการปลูกพืชทดแทนการทำปุ๋ยการแปรรูปสินค้าเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีภาคเอกชนมาร่วมทำด้วยนะครับหลายบริษัทด้วยกันในการที่ช่วยหาตลาดสร้างความเชื่อมโยงเพื่อรองรับสินค้าการเกษตรแล้วก็ไปแปรรูปด้วยนะครับก็มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับในพื้นที่ที่ไปวันนั้นผมก็ได้ย้ำให้แต่ละคนในชุมชนได้ไปหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์นะครับมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกมาทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้ผู้บริโภคนะครับสนใจนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผลผลิตอะไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกสินค้าทุกรายการมีเรื่องราวความเป็นมาไม่ซ้ำกันมีคุณค่านะครับแล้วก็ราคามันก็จะสูงขึ้นเองนะผมเห็นตัวอย่างต่างประเทศเขาก็ทำแบบนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองเรื่องโครงการฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านหนองดู400ไร่นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเดิมผมให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ที่จะต้องมาติดตามความคืบหน้าในพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณบ้านห้วยโมงนะครับก็มีห้วยอยู่เดิมห้วยธรรมชาติมาตื้นเขินใช้ประโยชน์เก็บกักน้ำอะไรไม่ได้มากนักก็เลยขอโครงการขึ้นมาผ่านท่านรองประวิตรนะครับท่านรองประวิตรก็ได้ใช้งบมาในส่วนที่รองรัฐมนตรีได้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับในการก่อสร้างและมีชาวบ้านมาร่วมมือมีภาคธุรกิจเอกชนมาซื้อพื้นที่จัดหาพื้นที่เพิ่มเติมให้นะครับร่วมกันบริจาคมาแล้วก็ทำให้สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำผลสำเร็จนะครับภาครัฐก็เข้าไปสนับสนุนให้นะวันนี้ก็มีน้ำเข้าไปเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำในฤดูหลากซึ่งผมทราบว่ามันมีข้อมูลว่ามีมากมายนะครับก็ต้องระวังนะครับจะได้ป้องกันเรื่องน้ำท่วมไปด้วยแล้วเก็บน้ำไม่ใช้เป็นแก้มลิงในห่วงฤดูแล้งนะครับนี่ฝนยังไม่มาน้ำครึ่งนึงแล้วฮะความลึกประมาณ4เมตรถึง6เมตรก็ถ้าหากว่าเรายกระดับประตูน้ำไหลเข้าไหลออกให้สูงขึ้นอีกมันก็จะเก็บน้ำได้มากขึ้นอีกนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของการเอาข้อมูลรับฟังความเห็นของประชาชนขึ้นมาแล้วรัฐบาลเข้ามาพิจารณาว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรอันไหนที่มันเป็นประโยชน์อันไหนที่จะต้องทำเข้าใจนะอาจจะต้องพึ่งพาในตรงอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการร่วมมือกันนะครับเป็นประชารัฐไม่ใช่ว่าเฉพาะในพื้นที่ตัวเองต้องสร้างความเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นด้วยบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมาะสมจะขุดอ่างน้ำตรงนี้มันต้องไปขุดที่อื่นแล้วทางระบบส่งน้ำมาที่นี่นะครับเดียวกันมันก็จะได้เกิดผลประโยชน์ด้วยกันในภาพรวมภาพกว้างนะครับเพราะนั้นการบริหารการพื้นที่หรือที่ดินเรื่องการใช้น้ำเนี่ยต้องร่วมมือกันนะครับทางภาครัฐภาคประชาชนและเอกชนผมเกรงว่าปัญหาการขาดน้ำเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบกับในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะถ้าเราใช้น้ำทำการเกษตรมากจนเกินไปนะครับที่ต้นทุนน้ำมีจำกัดมันก็จะทำให้น้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภคการทั้งปลามันขาดแคลนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ระบบน้ำที่จะต้องส่งลงมาให้ออกไปทะเลนะครับ
ผักดันน้ำเค็มเนี่ยมันก็น้อยลงไปไม่ถึงเพราะมันดูดหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัญหาของเราในเวลานี้นะครับก็ขอความร่วมมือไประยะเวลาหนึ่งนะครับถ้าปีหน้าน้ำมันมากขึ้นฝนตกมากขึ้นก็คงจะไม่เป็นปัญหาเหล่านี้เพราะเราได้เตรียมระบบน้ำการกักเก็บน้ำไว้มากมายพอสมควรในระยะที่หนึ่งนะครับในเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับที่ห้วยโมงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนกว่า900ครัวเรือนนะครับได้รับผลประโยชน์รัฐก็สามารถประหยัดงบประมาณนะครับในการบรรเทาความเดือดร้อนเพราะถ้าเราต้องดูทั้งระบบในพื้นที่กว้างๆเนี่ยมันไปไม่ไหวนะครับมันต้องช่วยกันอะไรในเขตชลประทานอะไรนอกเขตอะไรที่เป็นแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติอะไรที่เป็นขุดเสริมเพิ่มในพื้นที่และจัดระบบการบริหารน้ำในพื้นที่ได้โดยท้องถิ่นเองนะโดยประชาชนเองมันก็ลดความขัดแย้งนะเงินที่มีอยู่ก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาด้านอื่นได้นะครับก็พัฒนาพื้นที่พัฒนาให้ประชาชนมีความสุขนั่นเองนะครับทั้งสองตัวอย่างทั้งบ้านประทูเมื่อกี้กับห้วยโมงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการประชารัฐนะครับเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนอันนี้จะเห็นถึงความร่วมมือระดับชาติลงไปนะครับถึงชุมชนก็คือแกนตั้งที่ผมว่านะมันจะเป็นคนจักรสำคัญนะครับข้างล่างก็ต้องไปทำแกนนอนกันให้ได้นั้นในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมถ้าเราเข้มแข็งด้วยตัวเองยืนบนลำแข้งตัวเองได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครมากนักนะครับจนกระทั่งทำให้มันระบบต่างๆมันเสียหายไปทั้งหมดนะครับก็มีคนมาใช้ประโยชน์นะจากความยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรัฐบาลวันนี้จำเป็นต้องลงทุนขนาดใหญ่ไปด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องแก้ปัญหาเดิมๆอยู่ซึ่งมันควรจะแก้ไปนานแล้วแต่ก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ดูทั้งระบบนะครับวันนี้ก็เอาทั้งระบบมามันก็เป็นงานที่ยากพอสมควรงบประมาณสูงแต่เราก็จะจัดลำดับความเร่งด่วนในการทำงานให้ได้ในระยะที่หนึ่งของเราในการไปรูปประเทศนะครับสิ่งสำคัญที่เราต้องไปรูปไปพร้อมกันด้วยนอกจากท้องถิ่นนอกจากชุมชนนอกจากประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแล้วนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะเป็นรายได้ประเทศในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปในห่วงการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในวันนี้นะเราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้นนะครับโดยทำอย่างไรเราจะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนหรือด้านอื่นๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการใช้การวิจัยและพัฒนานำสู่การผลิตนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศเหล่านี้นะครับจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับในส่วนของรัฐนั้นข้าราชการก็จำเป็นต้องสร้างความไม่เชื่อใจกับประชาชนให้ได้นะครับอย่าเข้าต่อว่าได้ว่าไม่ดูแลเขาไม่ร่วมมือไม่เมตตาไม่รักเขานะท่านต้องแก้ไขตั้งแต่วันนี้นะครับด้วยการมือการพบปะใกล้ชิดสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณนะครับข้าราชการดีๆเสียสละมากมายทุ่มเทเหนื่อยผมทราบดีนะครับผมรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้นะครับในเรื่องของการสร้างชาติด้วยการไปรูปประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดทำไมต้องใช้คำว่าก้าวกระโดดเพราะที่ผ่านมามันชะลอมานานแล้วนะครับมันก็ต้องตอบแทนที่จะต้องทำไปด้วยความอะไรก้าวหน้าตามลำดับปรากฏว่ามันต้องก้าวกระโดดไม่งั้นไม่ทันเขาเพราะมันหยุดมานานแล้วนะครับในภาพรวมในภาพของเศรษฐกิจมหาภาคด้วยนะครับสถานการณ์โลกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันเพราะนั้นรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนและชุมชนใช้หลักการตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าทุกอย่างต้องระเบิดจากข้างในนะครับคือหมายถึงต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนในและครอบครัวและชุมชนนะครับให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาก่อนให้มีความอยากมีความต้องการแล้วอยากแล้วอยากร่วมมืออยากได้แล้วอยากร่วมมือด้วยนะครับไม่ใช่เรียกร้องหรือไม่ใช่รัดยัดเยียดความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปต้องนึกถึงว่าความสมดุลจะเกิดได้อย่างไรนะครับถ้ารายได้เขาน้อยสิ่งที่มันจะเติบโตด้านเทคโนโลยีเขาก็มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าราคามันสูงวันนี้ต้องสร้างตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านขึ้นไปนะครับไปจังหวัดกลุ่มจังหวัดไปอะไรตลาดชายแดนนะไปเซียมบีไปประชาคมอื่นๆนะครับวันนี้รัฐบาลใช้หลักการนี้ดำเนินการอยู่นะครับตามแนวทางแบบหัวแล้วก็ได้นำหลักการประชารัฐเข้ามาเสริมนะครับเพื่อผสมผสานความร่วมมือระหว่างกันทั้งประชาชนซึ่งเป็นผู้กำหนดความต้องการนะครับสำรวจความต้องการในพื้นที่เดียวกันรัฐบาลก็ต้องดูในภาพรวมนะครับว่าแต่ละเรื่องนั้นมันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงพื้นที่อื่นอย่างไรมันเขาเรียกว่าการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางอะไรทุกภาคส่วนมีความพร้อมของตนเองภาครัฐก็จะง่ายนะครับที่จะไปร่วมมือที่จะไปส่งเสริมทั้งด้านความรู้วิชาการเทคโนโลยีแหล่งเงินทุนนะครับต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาด้วยนะครับจะต้องเข้ามาดูแลในทุกกิจกรรมเพราะเป็นพื้นฐาน
พื้นฐานของการเจริญเติบโตพื้นฐานของการพัฒนาก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านต้องรู้กิจกรรมของทุกกลุ่มงานนะครับทุกกระทรวงด้วยเพราะการศึกษาเป็นบ่อเกิดของการสร้างสติปัญญาและผลิตคนออกมาให้ตรงความต้องการสนับสนุนในทุกกิจการกิจกรรมทุกกระทรวงนะรวมความไปถึงภาคเอกชนธุรกิจด้วยท่านต้องมองในมุมนี้นะครับเพราะท่านมีตั้งหลายแท่งงานในการทำงานซึ่งผลิตคนออกมาแต่ละอย่างเนี่ยเพื่อเหมาะสมกับกิจการหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้ความรู้ในการเป็นครูในการเป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวการบริการเทคนิคเชียนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพัฒนานักคณิตศาสตร์อะไรเหล่านี้มันมีความหลากหลายนะครับถ้าท่านทำให้ทุกอย่างนั้นสามารถเป็นกลุ่มได้จัดระเบียบได้เตรียมคนได้วางแผนว่าในปีนี้ถึงปี60จะทำคนเหล่านี้ได้เท่าไหร่นะจะต่อยอดยังไงจะเอาใครมาเชื่อมโยงนะจะร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างไรธุรกิจอย่างไรเพื่อจะเติมคนนี้ให้ได้ให้เร็ววันนี้เราขาดแต่แรงงานเราเนี่ยขาดมากนะครับในทุกระดับเนี่ยนะงานเรามากมายตอนนี้เพราะมีคนจะมาลงทุนในประเทศไทยภายใน2ปีนี่เป็นจำนวนมากนะครับผมเกรงว่ามันจะไม่ทันเพราะนั้นต้องร่วมมือกับกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานแล้วก็ทุกกระทรวงถึงความต้องการของแรงงานและอีกประการนึงก็คือว่าในเมื่อเรามีรายได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของแรงงานต่างๆนี้มันก็ควรจะมีรายได้สูงขึ้นแต่การที่จะปรับรายได้สูงขึ้นพร้อมกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงจะต้องปรับตามฝีมือนะครับตามการรับรองฝีมือของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนทุกคนแรงงานทุกคนเข้าใจนะถ้าทุกคนรู้จักการพัฒนาตนเองนะครับเข้าถูกกระบวนการเรียนรู้เขามีสถาบันอะไรพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกพื้นที่นะครับวันนี้ผมสั่งการย้ำไปแล้วนะให้กระทรวงแรงงานให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปหารือกันให้ได้นะครับว่าต้องการแรงงานในประเทศเท่าไหร่อย่างไรแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาจากเพื่อนบ้านเราเท่าไหร่แรงงานมีพี่มือเท่าไหร่นะเราจะส่งแรงงานประเภทใดไปบ้างอันนี้มันก็เข้าไปอยู่ในแผนของการเตรียมการที่ผ่านมาในเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันนะในตรงนั้นเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนึงนะอันนี้เราก็จะสามารถเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและรูปแบบของการทำงานร่วมกันนะครับทั้งข้าราชการรัฐประชาชนและเอกชนซึ่งเคยกล่าวไว้แล้วว่าเราจะต้องดำเนินการปฏิรูปครั้งสำคัญของประเทศนะครับภายใต้นโยบาย Thailand Startup นะครับหมายความว่าลุกไปข้างหน้านะครับเริ่มต้นให้ดีนะไอ้ที่ยังไม่เข้มแข็งก็สตาร์ทไอ้ที่ยังไม่เกิดก็สตาร์ทขึ้นมาไอ้สตาร์ทไปแล้วก็ต้องสตาร์ทต่อนะไม่งั้นติดเดิมดับมาตลอดไปไม่ได้หรอกนะครับทั้งแนวทางในการดำเนินการมีดังนี้นะครับในเรื่องของการจัดตั้ง National Startup Center นะครับก็คือจะเชื่อมโยงบัญชีนวัตกรรมที่มีอยู่ในแต่ละกระทรวงแล้วก็จดทะเบียนนะครับเป็นสตาร์ทอัพทั้งหมดนะครับส่งเสริมให้เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั้งจากธนาคารของรัฐและเอกชนมีกองทุนร่วมลงทุนให้เกิดความเข้มแข็งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้วยกันเองนะครับหรือสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนความรู้ต้องไปด้วยกันนะครับพี่จูงน้องนะเราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะ strong together ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมีรายได้สูงขึ้นนะด้วยกันนะมากน้อยก็ตามขีดความสามารถตามศักยภาพนะครับรัฐบาลเขาจะไปดูแลเพิ่มเติมให้นะครับถ้าใครยังไม่มีศักยภาพเพียงพอแต่ต้องการเงินมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านต้องพัฒนาเรียนรู้ก่อนนะครับก็พี่ๆก็จูงน้องนะเพื่อนจูงเพื่อนไปก็แล้วกันนะขนาดใหญ่ก็มาจูงขนาดกลางขนาดกลางมาจูงขนาดเล็กอันนี้เป็นความเชื่อมโยงนะครับในเรื่องที่2การนำภาคเกษตรเข้าสู่ระบบนะครับภาคการเกษตรวันนี้รายได้น้อยนะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ำลงเป็นปัญหาของทุกประเทศในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ได้มีโครงการในเรื่องของการจัด1ตำบล1 SME ขึ้นเป็นระยะแรกนะครับเราต้องการไปรูปการเกษตรของประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงแหล่งวิชาการแก้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนโดยการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยนะครับในแต่ละท้องถิ่นก็ผมต้องการให้มันเป็นก้าวแรกของพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ถ้ามันก้าวแรกมันไปเยอะๆได้มันก็ดีไม่เป็นไรหรอกถ้ามันแข็งแรงอยู่แล้วก็มาร่วมกันทำต่อไปรัฐบาลก็จะต้องพิจารณาหาทางสนับสนุนให้นะครับตามขีดความสามารถที่มีอยู่นะครับแล้วก็ขอความมือจากบรรดานักธุรกิจต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับวันนี้ต้องช่วยกันทั้งหมดนะเพราะนั้นก้าวแรกของผมเนี่ยมันต้องก้าวพร้อมๆกันหลายพวกหลายหน่วยหลายกลุ่มนะปัญหาก็คือความเข้าใจมันเกิดขึ้นหรือยังนะการอะไรเจริญเติบโตจากภายในมันพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมแล้วมีการบิดเบือนมีการพูดจาให้ร้ายกันต่อไปมันก็ไม่เกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรประชาชนที่มีน้อยก็ลำบากอยู่แบบนี้นะผม
สามารถพูดได้เลยนะถ้ายังทำแบบเดิมอยู่ก็จะจนอยู่แบบนี้ถึงชั่วลูกชั่วหลานมันก็บันข้างหน้าก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ร่วมมือกับเราในวันนี้นะครับตามที่เราได้เตรียมการในเรื่องของแผนการปฏิรูปนะวันนี้ระยะที่หนึ่งท่านต้องเริ่มกับผมก่อนเราต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับการผลิตคนก็ต้องมีคุณภาพนะมากกว่าปริมาณเหมือนกันการศึกษานะเป็นข้อมูลที่ผมทราบอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็ได้แจ้งรับที่ศึกษาไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้าผมทั้งนั้นนะผมก็พยายามมาแก้มันยากพร้อมควรนะมันเป็นระบบนะเพราะนั้นเห็นใจด้วยนะครับรัฐบาลข้าราชการก็พยายามจะดำเนินการอยู่ในขณะนี้เราจะทำยังไงให้นวัตกรรมของไทยคือสิ่งใหม่ๆที่ผลิตออกมาคิดออกมาและมีความเอกลักษณ์ของคนไทยเกื้อกูลต่อการใช้วัตถุดิบในประเทศนะแล้วก็ไปสร้างแบรนด์ของไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของอาเซียนแบรนด์ของสินค้าไทยที่เราเรียกว่า Made in Thailand ต่อไปก็มี Made in ASEAN ด้วยนะครับเพราะเราเปิดประชาคมอาเซียนแล้วนะเมื่อวานผมได้สั่งงานไปแล้วในวันก่อนที่มีการประชุมเรื่องอะไรการเตรียมการแล้วก็ความก้าวหน้าในการเดินหน้าเข้าสู่ AC นะครับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย AC คือเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจนะครับสำหรับเรื่องประชาคมอาเซียนมีหลายเสาด้วยกันเดี๋ยวพูดอีกครั้งเรื่องที่3การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่อันนี้ทางด้านเทคนิคนะครับเทคสตาร์ทอัพได้มีการจับมือทุกฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลเทคโนโลยีและธุรกิจบริการในร่วมกันคิดและสร้างการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่จะต้องใช้นวัตกรรมตั้งแต่ระดับเล็กกลางใหญ่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของตลาดนะครับทั้งตลาดในตลาดนอกแล้วแต่เป็นโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ออกไปนะในวันข้างหน้าด้วยนะมันจะทำให้รายได้ประเทศสูงขึ้นเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้มีการแข่งขันได้มากขึ้นอย่างที่เราเป็นกำหนดไว้เป็นวาระของเราเหมือนกันนะครับในการเข้ามาในครั้งนี้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นก็คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนะครับเป็นแผนที่นำทางในการที่นำพาประเทศชาติให้มีรายได้สูงขึ้นเข้าสู่เป็นประเทศที่มีการผลิตมีการจำหน่ายออกไปภายนอกในด้านอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตรเราเนี่ยเราขีดความเราสูงอยู่แล้วนะครับที่สำคัญก็คือการบริการการทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความร่วมมือนะไม่ให้ทุกอย่างนะไปเริ่มต้นมาต่างคนต่างเริ่มต้นมันก็เริ่มกันไม่เท่ากันเพราะเราเอาที่มันสำเร็จแล้วมารวมกันที่มันได้ถึงแค่ไหนแล้วก็ทำต่อนะขยายก็กลับไปทำต่อกันไม่งั้นมันไม่พัฒนากี่ปีก็อยู่ที่เก่านะก็รอไอ้คนใหม่เขาทำขึ้นมาไอ้คนเก่าก็ไปไม่ออกไปไม่เป็นนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องทำแบบนี้บางอย่างก็เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเรียนรู้มาดูที่เราคิดเองได้นี่นะก็ดูมีแบบให้ดูทุกเรื่องนะอย่ากลัวนะครับแต่อย่าไปละเมิดกฎหมายเขาแล้วกันเพราะนั้นในเรื่องของนี้เรื่องของกฎหมายนั้นเรื่องสำคัญก็คือในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับแต่ละประเทศเขาพยายามที่จะใช้กฎหมายนี้คุ้มครองผลผลิตของเขาทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราด้วยในอนาคตนะครับเพราะว่านอกจากผลงานวิจัยพัฒนาแล้วเนี่ยเราได้นำออกมามากมายวันนี้นะมันจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการอะไรล่ะทำลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไม่งั้นเราวันหน้ามันก็ผลิตออกไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับคนที่เอาไปก็ได้ประโยชน์ไปเราก็เสียหายนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องสร้างสรรค์สิ่งนี้ออกมานะครับแล้วก็นำสู่กระบวนการกฎหมายซึ่งมีทั้งกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายประชาคมโลกพันธสัญญาหลายสิบฉบับนะเพราะนั้นเราเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในส่วนของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการทั้งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมอันนี้มันน่าจะต้องไปด้วยกันได้นะเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผลิตสินค้าหรือผลิตผลที่มาจากเกษตรกรรมมีจำนวนมากที่มันเหลือเช่นข้าวเช่นยางอะไรเหล่านี้นะถ้าเราสามารถเอาอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยได้มันก็จะเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ยึดโยงไปถึงชาวไร่ชาวนาด้วยนะครับชาวสวนเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็ไปไม่ได้เพราะทั่วโลกเขาใช้แล้วผมได้ยินว่าในระยะเวลาอันใกล้นะครับปี2ปีหรือไม่กี่ปีเนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติเศรษฐกิจโลกใหม่ไปสู่ระยะที่4นะครับก็คือการในการที่จะใช้ประโยชน์กันจากเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยยิ่งการใช้หุ่นยนต์ใช่ต่างๆมันก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะเราก็ต้องเตรียมอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นอุตสาหกรรม1ใน5ที่เรากำลังส่งเสริมนะครับเพื่อจะเตรียมการสู่อนาคตขณะเดียวกันต้องเตรียมการไปด้วยนะครับว่าทำยังไงในเมื่อมันใช้เครื่องมือใช้เครื่องจักรใช้
หุ่นยนต์มากขึ้นคนมันก็จะมีงานทำมากขึ้นมันเราคงต้องมีทั้งสองอย่างนะครับเพราะเรายังคงต้องดูแลคนที่มีรายได้น้อยนะแล้วก็คนเราเยอะขึ้นทุกวันนี้เกือบ70 ล้านแล้วนะเพราะนั้นเราจะทำเน้นเฉพาะในเรื่องของความทันสมัยอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูแลคนที่มีรายได้น้อยด้วยเนี่ยปัญหามันถึงไปสู่ว่าเราจะดูแลเขายังไงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอย่างไรให้เขามีการเรียนรู้อย่างไรมีการพัฒนาตัวเองอย่างไรนั่นแหละครับมันถึงจะไม่มีปัญหาในอนาคตนะเดี๋ยวเราก็ติดจับตัวเองครับอีกแล้ววันหน้าถ้าเราไม่ทำวันนี้นะครับในส่วนของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเราก็อย่าไปละเมิดเขานะครับเขาก็ไม่ควรละเมิดเรานะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่อะไรที่ร่วมมือกันได้ก็ร่วมมือไปนะครับถ้าแย่งกันทำเรียนแบบกันนะขโมยเข้ามาแล้วทำเองไม่ได้มันเสียความเป็นพ่อบุรุษด้วยนะคนไทยจะต้องรักษาการทำของเทียมเรียนแบบอะไรเนี่ยเสียหายหมดนะผมได้เร่งให้เจ้าที่ไปจับกุมเรื่องดีหมดแล้วนะในส่วนของปลอมทุกเรื่องเลยปลอมเลยหมดไม่เข้าใจนะว่ามันทำไมถึงได้รับความนิยมสูงขนาดนั้นอย่าหลอกตัวเองใช้ของปลอมไม่มันก็ปลอมอ่ะนะแสดงว่ามันก็ปลอมทั้งตัวมั้งนะการดาวน์โหลดหนังเนี่ยก็ยังมีขึ้นอยู่นะครับยังมีอยู่ว่าทุกอย่างแอบทำกันหมดอ่ะนะเจ้าที่ก็ต้องไม่ละเลยไม่อะไรเลือกปฏิบัตินะครับไม่ทุจริตมันมีผลเสียหายนะครับของปลอมบางทีมันก็ทำให้สุขภาพเสียหายดูหนังก็อาจจะถูกกันแล้วราคาถูกไม่ต้องเดินทางมันแต่หนังมันมองไม่เห็นนะตายิบยิบยิบตาเสียหมดนะเด็กๆก็ตาเสียหายเนี่ยวันนี้เด็กตาเสียเยอะเหมือนกันเพราะว่าดูจอคอมพิวเตอร์ตัวมันเล็กนะก็ต้องให้พักผ่อนบ้างเล่นเกมทั้งวันไม่ได้ตาบอดวันหน้านะเพราะนั้นเราต้องดูแลเหยื่อนะครับคุ้มครองทรัพย์สินธรรมยาของเขาของเราด้วยนะเป็นเรื่องความถูกต้องศีลธรรมดีแล้วยังสร้างในเรื่องของวินัยทางการค้าการลงทุนวันนี้สถิติทุกอย่างถูกประเมินหมดนะครับทุกประเทศในโลกที่อยู่ในระดับต้นๆเนี่ยจะถูกประเมินเพราะจะต้องมาแข่งขันกันไงใครดีใครไม่ดีใครปลอมใครไม่ปลอมใครละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดเนี่ยมันเป็นตัวที่จะสร้างความเชื่อมั่นในโลกใบนี้นะครับในวันข้างหน้าวันนี้ด้วยนะครับวันหน้าจะมากกว่านี้กฎหมายมันจะเขียนเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงนะครับจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่นี่แหละการขับเคลื่อนการพัฒนาทางความแข็งนะผมพูดหลายครั้งแล้วเกินนะท่านคงจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคนไทยต้องจำนานๆนะอย่าจำสั้นๆพูดไม่ชอบฟังอะไรยาวๆแล้วก็จำเล็กน้อยแล้วก็ลืมนะพยายามสร้างความเชื่อมโยงขี้ต่อเนื่องหน่อยผมก็ไม่ใช่เก่งอะไรมาหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมทำเองก็เลยจำได้นะถ้าคนไม่สนใจเลยจะรอรับประโยชน์แต่เดียวมันจะจำอะไรไม่ได้เลยรอว่าเมื่อไหร่จะได้สตังค์นั่นเองผิดถูกไม่ว่ากันอันนี้ไม่ได้นะเราต้องระวังนะครับการที่เราจะกำหนดเรามาเองคิดเรามาเองและทำโน่นได้นี่ได้ดูสัญญาเขาด้วยดูกฎหมายของประเทศด้วยนะ WTO FTO ข้อตกลงเจรจาเยอะแยะหมดนะถ้าเราทำไม่ดีนะเราอาจจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีพวกก่อนนะครับไอ้เรื่องที่เราเสียสิทธิ์GST บ้างหรือภาษีสูงเปอร์เซ็นต์บ้างมันเป็นเรื่องของประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับซึ่งถูกตัดภาษีตัวนี้ออกไปนะการให้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปไม่ใช่เพราะผมเข้ามาหรอกนะเพราะเรามีรายได้ต่อหัวรายได้ GDP มันสูงอยู่ระดับกลางนะครับแต่เราต้องมาดูว่าไอ้กลางว่ามันกลางจริงไม่จริงนะไอ้คนอยู่ตรงกลางจริงๆมันเท่าไหร่ไอ้ข้างล่างเท่าไหร่วันนี้ก็เกือบ40 ล้านมั้งรายได้น้อยนะครับมีทั้งเกษตรกรแล้วก็ผู้เกษตรกรมาสัก30อีก10ก็ผู้ก่อชื่ออื่นที่รับจ้างอิสระอะไรเหล่านี้นะทั้งหมดก็เกือบ40 ล้านวันนี้เรามี67 ล้านมั้งนะก็คิดเอาแล้วกันว่าเมื่อคนจนเรามีเยอะไหมล่ะมากกว่า50หรือเปล่า 50% หรือเปล่านะครับต้องช่วยกันนะครับเรื่องทางการแพทย์นะครับวิวัฒนาการของเราซึ่งน่าชื่นชมนะครับแพทย์เราสาธารณสุขเรานี่ดีถือว่าดีที่สุดในอาเซียนเหมือนกันนะประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคงไม่ใช่ดีที่สุดนะไปเก่งกว่าเขามากก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจในของเราเองแล้วกันไม่ต้องไปคุยโอ้โหกับใครนะครับวันนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นโรงพยาบาลทหารนี่แหละของกรมแพทย์ทหารบกนะครับร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ไงตัวอย่างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนนะหรือส่วนสถานศึกษานะครับของจุฬาลงกรณ์ก็ประสบความสำเร็จนะครับการผ่าตัดใส่กระดูกเทียมซึ่งผลิตจากโลหะไทเทเนียมด้วยการพิมพ์3 มิตินะครับด้วยเครื่อง CT สแกนเพื่อใส่ทดแทนกระดูกนิ้วหัวมือที่ถูกทำลายจากมะเร็งเนื้องอกกระดูกเป็นรายแรกของโลกนะครับน่าภูมิใจไหมล่ะเป็นรายแรกของโลกนะครับเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือบรรดา
อะไรพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแรงงานที่ทำงานโรงงานถูกเครื่องจักรกลตัดมือตัดนิ้วตัดแขนเหล่านี้มันต้องพัฒนาไปตรงโน้นเลยนะครับว่าวันหน้าจะทำยังไงให้เนี่ยแบบเนี้ยไปให้เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมได้จะได้ไปทำงานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ปัญหาก็คือราคาค่ารักษาคงแพงอะนะจะทำยังไงนะก็คงต้องมีการเริ่มต้นนะครับก็ฝากสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขไปดูด้วยนะครับอาจจะเป็นนำร่องสักเท่าไหร่ไม่รู้นะเป็นการกุศลฐานะกุศลไปก่อนอันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินธรรมยาของไทยนะครับก็จะต้องจดสิทธิบัตรให้ได้โดยเร็วเราจะช้าทุกทีไปต้องรีบส่งไปนะครับแต่เขาจะให้เมื่อไหร่ก็ถือว่าเราส่งไปแล้ววันหน้าเขาจะได้ไปบอกเออเพิ่งส่งเราต้องตามทุกเรื่องนะครับไม่ใช่สั่งไปแล้วไม่ตามไม่กลับดูแลจัดตั้งไปแล้วไม่ควบคุมแล้วก็ไปใช้งานมันก็พังทุกวันระบบมันก็เสียหมดทุกวันทำอะไรก็แต่มันต้องมีการถ้าเริ่มก็เริ่มซะเริ่มก็คือการจัดตั้งเสร็จก็ต้องควบคุมในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังไงทำงานยังไงภารกิจอย่างไรนะแล้วก็ใช้งานให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ทั้งงบประมาณทั้งแผนงานนะเพราะมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับซ้ำซ้อนกันก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะมันซ้ำซ้อนกันทางงบประมาณด้วยนะครับแล้วข้อสำคัญก็คือต้องมีการประเมินผลตามห่วงเวลานะครับความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักนะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นตรงความต้องการหรือไม่นะถ้าเขาไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายเขานะครับไม่ใช่ก็ต่างคนต่างก็ปล่อยกันไปแล้วก็ทะเลาะกันหยุดทุกวันเนี่ยนะอันไหนเขาต้องการก็ทำให้เขาอันไหนที่รัฐจะต้องไปทำเพราะรัฐจะต้องทำในส่วนที่ต้องเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นไงไม่ใช่พื้นที่ที่แต่ท้องถิ่นเขามีอยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วเขาทำอยู่แล้วถ้ารัฐไม่ไปเสริมการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นนี้กับโน่นอำเภอนี้อำเภอโน่นเรื่องน้ำเรื่องต้นทางกลางทางปลายทางเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาแล้วแต่ไม่คิดแบบนี้มันไปไม่ได้มันก็ซ้ำซ้อนกันหมดกลายเป็นรัฐเนี่ยไปลงมาทำในสิ่งที่รัฐต้องการที่เขาว่ากันไงประชาชนต้องการอะไรไม่สนใจไม่ได้ก็แบ่งกันที่ครับในส่วนนั้นก็ท้องถิ่นเขารู้อยู่แล้วให้เขาคิดมาวันนี้เราก็มีโครงการอะไรล่ะโครงการ5ล้านแรกใช่ไหม5ล้านแรกที่ให้ไปครั้งที่1ครั้งที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยให้อีกอะไรกองทุนหมู่บ้านไปอีกนะอีกเท่าไหร่ไม่เกิน 500,000 บาทใช่ไหมครับ 79,000 กว่าหมู่บ้านนะอันนี้ก็ไม่เกิน 500,000 ก็ไปทำในสิ่งของที่มันเกิดประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่เอาไปแจกจ่ายไม่ใช่นะไปทำในที่มันเพิ่มมูลค่านะโรงสีขนาดเล็กร้านตักมันที่เก็บน้ำถนนหนทางคลังสัญจรคลังอาหารธนาคารอะไรต่างๆก็แล้วแต่ธนาคารไม่ใช่ธนาคารพืชธนาคารผลิตผลการเกษตรนะนั่นแหละไปทำมันจะต้องเสริมกันทั้ง5ล้านกับ 500,000 เนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะและ 500,000 หลังเนี่ยมันจะเร็วเพราะอะไรประชาชนคิดได้เลยนะต้องการอะไรมีอยู่แล้วมันอยู่ในความต้องการอยู่แล้วของกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยนะก็ข้าการก็ทำให้เร็วนะครับไม่งั้นประกาศไปแล้วอะไรก็ใช้ยากนะก็ต้องเข้าใจระบบราชการด้วยนะบางอันมันยากเพราะว่าขั้นตอนมันต้องเป็นอย่างนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าแก้ไขมันก็อาจจะนำไปสู่การไม่โปร่งใสนะครับเดิมๆอาจจะทำได้ง่ายได้เร็วเพราะไม่เคยตรวจหรอกมั้งนะวันนี้ขอแสดงความดีนะครับในเรื่องของการไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายของปลอมเหล่านี้นะถือว่าขอความร่วมมือนะครับใครที่ทำอยู่แล้วคือไม่ถือไม่ขายไม่ใช้ไม่อุดหนุนเนี่ยผมว่านั่นแหละเป็นวิธีทางถูกต้องเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านทรงพระทานประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ให้ทุกคนประหยัดทรงรับสั่งความหมายก็คือว่าอะไรมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยไอ้คนมีน้อยก็ต้องระวังตัวมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมีผลมีความประมาณไอ้คนมีมากนะจะไปใช้มากกว่าเดิมก็ต้องเตรียมดูว่าเอ๊ะเราจะใช้มากได้สักถึงเมื่อไหร่นะเขาเรียกว่าต้องเตรียมภูมิกันทั้งหมดอ่ะต้องเตรียมแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้าไม่ใช้เงินกันเลยนะรอรัฐบาลอย่างเดียวรอลดภาษีรอลดราคามันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดประเทศไปไม่ได้ภาคการผลิตมันก็ผลิตไม่ได้ไงแล้วจะไปขายใครอ่ะแล้วเงินจะมาที่ไหนภาษีจะมายังไงนี่คิดให้มันเป็นวงจรแบบนี้นะประชาชนก็ต้องเรียนรู้นะครับอย่าให้เข้ามาบิดเบือนนะให้ท่านไม่เข้าใจอีกนะวันนี้เราต้องเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอไปดูแทนประชาชนชาวไทยนะครับแสดงความดีกับผู้ที่รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน2ท่าน1คือสาขาการแพทย์นะครับได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์มอร์ตันเอ็มมาเลอร์จากประเทศอเมริกานะครับเป็นผู้ร่วมคิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกายและคิดค้นหลักการของเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะนะครับ
และ2สาขาการสาธารณสุขเซอร์ไมเคิลกิเดียนมามอตนะครับจากสหราชอาณาจักรด้วยผลงานการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยาที่เน้นสร้างความเท่าเทียมกันทางสุขภาพทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ศาสนาและฐานะทางสังคมนะครับจนนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะของโลกนะครับซึ่งนับว่าทั้งสองท่านนั้นได้สร้างผลงานอันมีคุณค่าแก่มวลมนุษยชนโดยรวมของโลกนี้นะครับขอยกย่องคุณงามความดีและความวิริยะอุตสาหะของทั้งสองท่านใช้เวลายาวนานนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยด้านการแพทย์หรือด้านอื่นก็ตามนะทั้งของโลกและของไทยของอาเซียนในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้พร้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมวลมนุษยชาติให้กับโลกใบนี้นะครับในอนาคตแล้วก็ขณะเดียวกันต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไปประเทศพันธุ์ของประชาชน